มาตอนเริ่มต้นใช้ไตรมาส2นะครับนะต้องบอกว่าลาลินก็เช่นเดียวกันนะครับแต่มันไม่พอลูกค้าไปเล่นโอนไตรมาส1หมดนะครับทุกคนไปเล่นโอนที่คิวแรกหมดเนี่ยคิว2เนี่ยพอเมษาก็ตลาดก็จะซึมนะครับแต่พอพฤษภาคมนะก็ตลาดก็ค่อยๆเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเพราะว่าของเราเองเราเน้นตลาดเดียวดีมากครับยังไงคนก็ยังต้องการมีที่อยู่อาศัยที่เพื่ออยู่จริงนะคนจะแต่งงาน5ไม่ได้นะคนจะขยายครอบครัวห้ามไม่ได้ลูกจะคลอดอย่างเงี้ยห้ามไม่ได้อยู่คอนโดอยู่ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่เราเน้นกับทีมก็คือเราเน้นการขายลูกค้าที่เป็นเรียลดีมานด์นะครับอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่เราทำในตลาดเป็นหลักนะครับเราใช้อะไรเราใช้อินไซต์คัสโตเมอร์ในการทำไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งออนไลน์เดี๋ยวนี้เราใช้ประมาณ 40-50% ของมาร์เก็ตติ้งบัดเจ็ตแล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างชนิดประชิดตัวมันไม่ต้องมานั่งรอลูกค้าขับรถผ่านเห็นป้ายมันไม่ต้องรอหรือลงโฆษณาวิทยุเมื่อไหร่มันจะวนมาถึงของเราเดี๋ยวนี้มันสามารถ select ได้เลยระดับอายุอาชีพความสนใจไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเราสามารถ select target แล้วก็ยิงเขาเห็นคนมือถึงนะครับเพราะเดี๋ยวนี้บอกเลยลูกค้าทุกคนเดี๋ยวนี้ทุกคนสังคมก้มหน้าหมดแล้วเนาะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทุกคนไลฟ์สดเดี๋ยวนี้ทุกคนใช้ชีวิต 4.0 นะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ชิงงบการตลาดมาทำในตลาดทางออนไลน์มากขึ้นนะครับในขณะที่ออฟไลน์เราก็ไม่ได้ทิ้งแต่เราก็ต้องดูจุดที่ยังมีประสิทธิภาพกับลูกค้าอยู่นะครับและบางส่วนเราก็ทำพวกแบรนด์บิลดิ้งก็ยังเป็นออฟไลน์นะครับอีกเรื่องนึงที่เราใช้เป็นคีย์ในการทำตลาดก็คือเรื่องของ CRM นะครับหรือ Customer Relationship Management นะครับ CRM เราก็ให้ความสำคัญเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการนะครับหรือก็การตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้านะครับอย่างตอนนี้ล่าสุดเราสำหรับกลุ่มลูกค้าของลาลินเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์อยู่5บริษัทที่ลูกค้าของลาลินสามารถได้รับส่วนลดสิทธิพิเศษในการไปใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการขนย้ายเข้าบ้านนะครับมีบริการทำฟันที่ LDC นะครับแล้วก็อื่นๆอีก 3-4 อย่างนะครับตอนนี้ก็กลุ่มลูกค้าเราก็สามารถมีส่วนลดพิเศษนะครับเมื่อยื่นบัตรสมาชิกของลาลินพัฟตี้ก็สามารถได้รับส่วนลดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการไปลูกค้าลาลินพัฟตี้เราไม่ได้ขายอีกคูณสายนะครับเราขาย quality of living เราขายไลฟ์สไตล์ให้ลูกค้านะครับเราขายชีวิตความเป็นอยู่ให้เขาครับแค่นี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญแล้วเราก็จะทำงานที่เน้นตรงนี้นะครับทำให้ลูกค้าที่เลือกเราเนี่ยเราตอบโจทย์ชีวิตของเขาครับส่วนเรื่องไม่นับเป็นผู้ไม่นับเป็นผู้กู้แล้วไม่นับเป็นบ้านหลังที่สองแล้วก็ช่วยระดับหนึ่งของเรามีกี่เปอร์เซ็นต์ฮะในพอร์ตที่เวลาผู้กู้ร่วมอะประมาณ50ผู้ร่วมนะครับรวมกรรมสิทธิ์ด้วยไหมครับหรือเป็นแค่ผู้กู้อย่างเดียวเมื่อก่อนช่วงที่ใช้ครั้งแรกเนี่ยพอผู้ร่วมเขานับทั้งคน1คน2เป็นผู้กู้หมดนะครับแล้วถ้าคนใดคนหนึ่งมีบ้านมาแล้วเขานับว่าหลังนี้เป็นหลังที่2ใช่ครับแต่กฎใหม่ก็คือเขานับเฉพาะคนที่มีกรรมสิทธิ์ในโฉนดเป็นผู้กู้เป็นถือกรรมสิทธิ์คนผู้ร่วมถ้าไม่มีชื่อกรรมสิทธิ์ไม่นับก็สามารถซื้อไปเชื่อใหม่ละเขาสามารถซื้อต่อได้ถ้าเขามีกำลังซื้อของลาลินก็ 50% ที่ผู้ร่วมเดี๋ยวนี้ผู้ร่วมทั้งนั้นแล้วครับใช่ใช่โครงการที่ปลวกแดงนี่ใช้กู้เงินเพิ่มหรือว่าอะไรนะครับไอ้700ล้านที่ปลวกแดงที่จะทำในกู้เงินเพิ่มหรือว่าเป็นเงินเดิมของบริษัทก็เป็นเงินไม่ได้ภายในส่วนหนึ่งแล้วเราก็มีปกติแล้วออกปีก็ออกคุณกู้อยู่แล้วนะครับก็ใช้เงินเป็นในการขยายธุรกิจอยู่แล้วตอนนี้ดีเราคิดว่าจะดีเราจุด78ไม่ถึง8ไม่ถึง 0.78ก็ยังได้อีกเยอะถึงบอกเวลาเราเรียนเราขยายเราดูมิติเรื่องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับแค่นี้ในแง่ของความเสี่ยงอย่างในตลาดเนี่ยตอนนี้ที่ดีมันอยู่จุด 1.3 1.4 แล้วเรายังคุมไว้ประมาณเนี้ย 1.78 78 79ใช่ไหมเนี่ยประมาณเนี้ยครับก็ต้องถือว่าค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยธุรกิจค่อนข้างเยอะเราก็คุมไว้คือคุมไว้รอดูวันนี้เขาจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คงเป็นเรื่องของรากหญ้าก่อนเนาะพอปาร์ตี้ยังไงจะตามมาอีกป๊อปนึงในส่วนของพาร์ตี้เนี่ยอยากน่าจะมีอะไรที่อยากจะเสนอก็เดี๋ยวต้องให้เขาไปคุยกับแบงค์ชาติให้เรียบร้อยก่อนจริงๆคือกดแบงค์ชาติมันก็ตึงนิดนึงกับภาวะเศรษฐกิจดอกเบี้ยที่มันลงเนี่ยไอ้ RP เนี่ยมันจะช่วยคือดอกแค่ไหนครับ 0.25 ต้องบอกว่าเป็นผลบวกนะเพราะว่ายังไงลูกค้าก็กู้ได้มากขึ้นแล้วต้นทุนการกู้ก็ถูกลงนะครับก็มันเป็นผลบวกครับกับ property นะครับแต่ว่าดอกตอนนี้ก็ไม่ได้สูงมากอยู่แล้วแต่ก็เป็นปัจจัยบวกปัจจัยนึงนะครับนะแต่ปัจจัยหลักก็ต้องเดี๋ยวเศรษฐกิจต้องฟื้นตัวในครึ่งปีหลังอ๋อค
ึ่งปีแล้วก็นงอนด้วยสลึงแต่ว่าแบงค์แล้วขึ้นสลึงช่วยได้ไหมช่วยได้ล็อกยังไงก็ช่วยได้ครับมากน้อยก็ช่วยเนาะในด้านจิตวิทยาใช่ไหมใช่ครับถ้าภายในปีนี้แบงค์มีความเชื่อว่ากนงอนเนี่ยอาจจะลดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเศรษฐกิจมันเอาไว้อยู่ถ้าเขาลดอีกครั้งนึงเนี่ยอันนี้เป็นผลบวกคือในแง่แมคโครเนี่ยเวลาลดดอกเบี้ยมันเป็นผลบวกกับธุรกิจ property อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาจะลดอีกครั้งนึงหรือเปล่าผมตอบไม่ได้เชื่อว่าตรงกู้รูปขอเพิ่มเติม